ลุงนี่ลงทุนนานแล้วครับได้กำไร700,000ซื้อฝากกับเราไประยะเวลากว่า1ปีกว่าค่ะขายบ้านหลังนี้ตามสภาพคุณก้องก็ยังได้กำไร600,000บาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก้องสวัสดีค่ะแฟนเพจนะคะวันนี้เรามาอยู่กับคุณก้องที่หน้าบ้านในย่านของแถวดอนเมืองเนาะมาสัมภาษณ์คุณก้องนิดนึงค่ะกับประสบการณ์บ้านหลังนี้ที่คุณก้องนะคะได้รับซื้อฝากกับเราไปผ่านไปแล้วเป็นระยะเวลากว่า1ปีกว่าค่ะคุณก้องเป็นยังไงบ้างคะบ้านหลังระยะเวลา1ปีไม่น่าเชื่อว่าบ้านมันจะสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วก็หลังจากที่ทำเรื่องอะไรเสร็จหมดแล้วก็มันมีอยู่ช่วงนึงครับคือติดต่อเจ้าของบ้านไม่ได้ก็เลยแบบติดต่อไปที่แหล่งโอนที่เราตอนแรกรับซื้อฝากมาเราก็หาทางประสานกับคุณก้องในการที่ช่วยเพราะเราก็เข้าใจนักลงทุนเนาะก็ช่วยประสานติดต่อกับลูกค้านะคะจนมาจุดจบของบ้านหลังนี้จุดจบก็คือสุดท้ายแล้วครับมาเจ้าของบ้านก็เพิ่งย้ายออกไปเมื่อสิ้นเดือนมกราคม31มกราคมที่ผ่านมาณปัจจุบันณตอนนี้ครับวันที่7กุมภาแลนด์ฟอร์โลนจัดการขายให้เรียบร้อยแล้วเพราะเดี๋ยวอีกจัดจบจากที่นี่ก็จะไปที่กรมที่ดินเพื่อที่จะไปทำเรื่องซื้อขายให้เรียบร้อยก็คือเร็วไหมคะคุณก้องเร็วมากครับแล้วได้กำไรจากตรงนี้ครับ600,000ระยะเวลาไม่นานแล้วได้กำไรด้วยครับขายบ้านหลังนี้ตามสภาพคุณก้องก็ยังได้กำไร600,000บาทค่ะจากที่แรกเห็นสภาพบ้านนึกว่าราคาจะตกลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่รับมาตอนแรกราคาสภาพบ้านมันดีกว่าแต่ก็ได้กำไรอีกแต่ยังได้กำไรอีกก็ถือว่าประทับใจมากครับนั่นก็คือความพิเศษของการลงทุนจำนองขายฝากนะคะกับทางเราเนาะแล้ววันนี้นะคะเราก็ทำธุรกรรมเสร็จแล้วนะคะในการขายซับวันนี้ขอสอบถามความเห็นจากคุณก้องนะคะว่าขอสั่งคำนิดนึงค่ะสำหรับธุรกรรมในวันนี้ค่ะลุงนี้ลงทุนนานแล้วครับรู้อะไรไม่สู้นะคะลุงนี้ลงทุนกับแลนด์ฟอร์โลนนานแล้วขอบคุณคุณก้องมากนะคะ